สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้พบกับคุณโมนะครับคุณโมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในหน่วยการเรียนที่5้านะครับซึ่งนะครับนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็ดูตามคุณโมนะครับเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปนะครับบทที่5นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเรื่องขององค์ประกอบละคร่านะครับให้เวลาเรียนเปิดหนังสือหาหนังสือก่อนนะครับ เร,รื่องที่สองนะครับของเรื่องขององค์ประกอบละครนะครับอันแรกคือองค์ประกอบของหน้าสินนะครับส่วนที่สองที่ครูโมลลิมอธิบายไปนะครับคือเรื่องขององค์ประกอบของละครนะครับองค์ประกอบของละครนะครับเป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราวนะครับอาจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือแต่งขึ้นมาตามจินตนาการและมีเนื้อหาที่สอดแทรกข้อคิด สอนใจต่างๆให้กับผู้ชมสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เรามาดูว่าโครงเรื่องคืออะไรโครงเรื่องคือเรื่องที่ช้ในการแสดงละครลาหรือนาฏศินมักจะนำมาจากวการรณกรรมไทยเช่นโขนโข,ขนจะเล่นเพ,เพียงเรื่องเดียวคือเรื่องราม,มาเกียรนเท่านั้นดังนั้น การประกาศเชิญชวนให้ชมโขนไม่ต้องบอกเรื่องแค่บอกว่านะครับตอนไหนเรื่องไหนตอนไหนในเรื่องรามเกียรติ์เช่นขอเชิญชมการแสดงโขนตอนกำเนิดานุมานหรือโขนตอนนางลอยส่วนละครในละครนอกละครดึกดำบันก็จะดัดแปลงนะครับตัดตอน ต่อออกมาจากวรรณกรรมไทยทั้งสิ้นซึ่งวรรณกรรมไทยเหล่านี้นะครับเขาโครงเรื่องก็จะรู้จักกันดีนะครับรวมทั้งการให้ข้อคิดต่างๆการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ถ้านําเรื่องมาใหม่ๆก็จะแทรกก็จะแต่งเองหรือว่าเพียงแสดงละครทั่วไปจึงต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นับว่าเป็นองค์ประกอบของละครโครงเรื่องนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปคือโครงเรื่องคือการกําหนดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเพราะฉะนั้นโครงเรื่องก็หมายถึงว่าประมาณใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรเช่นการเริ่มเรื่องการเริ่มเรื่องคือการเปิดตัวละครออกมาเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้น และกำหนดสถานการณ์ต่างๆดำเนินในเรื่องอันที่สองคือปัญหาพอมาเปิดมันไม่ต้องมีปัญหาละครเนี่ยพอเป็นปัญหาปุ๊บก็คือปัญหาจะต้องเกิดขึ้นอยู่กับตัวละครที่สำคัญของเรื่องเป็นปัญหาที่เกิดความขัดแย้งเกิดความต่อสู้กันทำให้ละครในเรื่องมีการแก้ไขปัญหาจุดจบไม่ใช่ครับจุดวิกฤตการณ์ของเรื่องนะครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดคือ ความเข้มข้นของละครซึ่งนะครับตื่นเต้นที่สุดทำให้ละครสามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อไปการจบของเรื่องเป็นผลลงเอ่ยที่ตัวละครที่ทำลงไปแสดงถึงข้อคิดคติสอนใจส่งเสริมให้คนเป็นคนดีนะครับจุดจบของเรื่องก็ต้องมีการสอดแทรกข้อคิดต่างๆว่าเวลาเราชมละครเนี่ยเราต้องได้ข้อคิด าจากการชมด้วยนะครับแก่นของเรื่องแก่นของเรื่องเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่แสดงถึงข้อคิดผู้ที่เขียนบทสอดแทรกเนื้อเรื่องให้กับผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัวละครตัวละครคือใครตัวละครคือเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนบทผู้กำหนดต่างๆเนี่ยให้มีความสาคัญกับเหตุการณ์ และเรื่องราวในละครซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะต้องมีบุคลิก,ลกนะครับที่เฉพาะแล้วก็แต่ละตัวละครเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจลักษณะน,นิสัยของตัวละครนั่นเองภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้ในบทละครเป็นบทสนทนาต่างที่มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักภาษาและมีความสัมพันธ์กันในเรื่องบรรยากาศบรรยากาศคือสิ่งที่ทําให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครมีความเข้าใจเกิดความคล้อยตามไปตัวละครนะครับบรรยากาศคือฉากบรรยากาศต่างๆนั่นเองดนตรีดนตรีคือเป็นสิ่งที่สําคัญประเภทอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือดนตรีประกอบเรื่องส่วนมากต,ต้องมีดนตรีประกอบสําคัญนะครับเพราะว่าต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครนั้นๆไม่ว่าจะเป็นละครที่โศกเศร้าคลาวน้ําตาเรื่องที่ปลุกคนให้รักชาติ เรื่องลึกลับหรือเรื่องสยองขวัญเรื่องผีดนตรีก็ช่วยในเรื่องของนะครับละครให้มากขึ้นช่วยความสมบูรณ์อย่างเช่นเวลาเราดูเรื่องผีทําไมเรากลัวจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเต็มมันมีดนตรีที่แบบเหมือนแบบกล่อมเราอ่ะให้เหมือนเราเวิร์กว,วางเหมือนเราอยู่คนเดียวมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับ ต่อไปการแต่งกายการแต่งกายก็เป็นสิ่งที่หนึ่งนะครับที่ละครทั่วไปใชใ้ใช้ในการนําเสนอชีวิตประจําวันตามสมัยนิยมเครื่องแต่งกายก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเสาะหานะครับเพราะว่าสร้างสารรหรือสร้างสารร์เพียงแต่นะครับผู้กํากับต้องดูให้เหมาะสมกับตัวละครที่ใช้นะครับอาจจะเป็นละครย้อนยุคตามจินตนาการต่างๆที่เรา ได้ชมกันนั่นแหละต่อไปบทบาทหน้าที่ในการจัดการการแสดงนศิลป์และละครอันนี้คือเป็นบทบาทคือในเรื่องของการทํางานนักศิลป์นะครับหรือว่าทํางานต่าง,ม,งม,มันต้องมีบทบาทหน้าที่มีการวางแผนงานในการทํางานที่จะเสร็จไปรื่วยๆเป็นยุคนต้องแบ่งหน้าที่ช่วยกันนะครับมันดูว่ามีอะไรบ้างผู้ในการการสแสดงผู้ในการการสแสดงคือผู้ที่มีความควบคุมดูแล รูปแบบของกรารแสดงเป็นผู้กําหนดนะครับหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในกรารแสดงต่อไปผู้กํากับกรารแสดงเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลองค์ประกอบต่างๆของละครให้มีความสมบูรณ์และดูแลผู้สแสดงละครให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับต่อไปผู้เขียนบทผู้เขียนบทคือผู้ที่เขียนโครงเรื่องเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบทพูดบทเจราจาต่างๆที่เกิดขึ้นในละคร ละครจะมีความสนสนานและมีข้อคิดต่างขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทนั่นเองผู้ฝึกซ้อมการแสดงผู้ที่ฝึกซ้อมฝึกซ้อมการแสดงก็จะมีความสามารถทางนักศิลป์เป็นบุคคลที่แสดงได้หรือว่ามีความสวยงามนะครับ มีความรู้นะครับหรือว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนหน้าส์นี่มีความสามารถในด้านการแสดงมาสอนมาอันนี้ให้นะครับเ่อไปพึ่มกับเวทีทําหน้าที่รับผิดชอบในะเรื่องฉากแสงสีอุปกรณ์ประกอบการแสดงต่างๆตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องต่อไปพูดดูแลเรื่องของอุปกรณ์ประกอบการแสดงฉากแสงสีเสียงคือผู้ที่คอยควบคุมนะครับฉากแสงสีเสียงให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกับชุดการแสดง และทําการแสดงให้มีความสวยงามมากขึ้นผู้กำกับการผู้กำกับดนตรีนะครับประกอบการแสดงก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีบรรเลงดนตรีต่างๆให้เหมาะสมและถูกต้องตามนะครับของดนตรีผู้ดูแลเครื่องแต่งหน้าแต่งกายแต่งหน้าทําผมนะครับก็อันนี้ก็คือฝ่ายคอสตูมเมคอัพต,ต่างๆรับจะจัดเครื่องแต่งกายให้ผู้แสดงให้มีความเหมาะสม หาช่างแต่หน้านะครับให้ดูดีมีความสวยงามต่อไปผู้แสดงคือผู้ที่รับบทบาทโดยจะต้องมีบุคลิกและรูปร่างอารมณ์เหมาะสมกับการแสดงความสำคัญน,นะครับก็มีความสำคัญนะครับน่าตะศิลป์ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของทั้งโขนละครการฟ้อนรำเพราะว่าเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีน่าจศิลป์พื้นเมือง ให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีซึ่งอยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่ท้องถิ่นมาอย่างนานเพราะเป็นการผ่อนคลายสร้างความสนสนานนต่างๆนะครับนอกจากนักศิลป์นะครับก็ยัมีการใช้ใช้นักศิลป์เนี่ยนะครับมาใช้ประกอบพิธีกรรมมาต่างแล้วยังนำพิธีกรรมมาสู่การแสดงให้สินไทยด้วย ว่าเป็นความสัมพันธ์กันกับในการใช้ชีวิตประจำวันละครน,นะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกแง่ทุกมุมมีทั้งความคิดดีความไม่ดีปะปนกันนะครับเช่นสังคมปัจจุบันทันสมัยนะครับเป็นสังคมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญคือก่อนจบนะครับก่อนละครจบชีวิตจริงก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะ ให้เห็นว่าผลของการทำดีเป็นอย่างไรผลของการทำไม่ดีเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อคนชอบดูละครแล้วความมันเถอะแล้วก็ต้องให้เราต้องรู้จากการดูแล้วนำสิ่งที่ในเรื่องสิ่งที่ละครเนี่ยเขาแสดงให้ดูว่าเนี่ยผลของการทําำเป็นคนเลวไ <c oughs> ปขโมยของไป <c oughs> นู่นไปนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องอย่าทําแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีๆในละครเราควรจะนํามาใช้ในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้คุณโมก็จบการเรียนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ